ส่วนกรณีที่นายชนินทร์รุ่งแสงสสกทมและนายธีรชนมโนมัยพิบูลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกมาพยายามจะไปข้างๆคู่กรณี CCTV นะครับที่พยายามบอกว่าโปร่งใสนั้นผมในฐานะรองประธานกรรมธิการติดตามและตรวจสอบกรณีติดตั้งกล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานครนะครับผมพยายามจะไม่พูดเรื่องนี้หลังจากที่จบการประชุมกรรมธิการไปด้วยเหตุผลก็เพราะว่าเรื่องดังกล่าวนั้นนะครับที่ประชุมคณะกรรมการได้มีข้อสรุปแล้วว่า1ประเทศไทยจะต้องไม่มีกล้องปลอมกล้องแหกตาหรือว่ากล้องดัมมี่แบบกรุงเทพมหานครอีกต่อไปซึ่งแน่นอนครับที่ผ่านมามีกล้องปลอมหรือว่ากล้องดัมมี่จริงในกรุงเทพมหานครส่วนกรณีดังกล่าวนะครับก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตของกรรมการบางคนครับโดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างสายเคเบิลใยแก้ว400บาทต่อเมตรของกรุงเทพมหานครที่เรียกสอบไปมาก็มีการใส่ค่าขนส่งเข้าไปค่าประกันค่าทดสอบสายแล้วก็สารพัดค่าอื่นๆจนได้400บาทต่อเมตรนอกจากนี้ครับกรรมาธิการก็มีมติเป็นเอกฉันท์นะครับที่ส่งเรื่องต่อให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เหตุที่ผมไม่อยากมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าเรื่องยังอยู่ระหว่างการนำเสนอต่อประธานสภาเพื่ออภิปรายในห้องประชุมสภาแต่เมื่อส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ออกมาพยายามจะพูดว่าถูกอย่างนั้นถูกอย่างนี้ก็ขอให้ท่านกลับไปดูรายงานของกรรมธิการด้วยนะครับว่าเขาสรุปว่าอย่างไรแล้วส่งต่อปปช.ในประเด็นไหนกล้องปลอมมีจริงไหมอย่าได้พูดเพียงแค่ที่จะปกป้องกรุงเทพมหานครนะครับ